สำหรับคำพิพากษาของศาลวันนี้นะครับก็ศาลเองก็พิพากษาตามคำร้องของเราหลายคำร้องนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราอาจจะต้องเกริ่นกันก่อนเลยนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาของเราขอทุเลาในการบังคับคดีนะครับอันนี้เป็นประเด็นว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าระเบียบวิธีการพิจารณาคดีของศาลปกครองเนี่ยไม่เหมือนกับศาลยุติธรรมนะครับศาลปกครองเนี่ยจะมีมาตรา70ที่ขยายระยะเวลาในการบังคับคดีเนี่ยคือพอคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยจะผูกพันหรือว่ามีผลในการใช้บังคับเนี่ยก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว30วันนะครับซึ่งระหว่างนี้30วันเนี่ยคือ30วันที่เปิดให้คู่ความต่างๆเนี่ยสามารถที่จะขออุทธรณ์ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการอุทธรณ์เนี่ยผลของคำพิพากษาในศาลชั้นต้นเนี่ยจะมีผลผูกพันเนี่ยก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วนะครับหรือว่าคำพิพากษาที่ปรากฏขึ้นในวันนี้เองเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อกกต.เนี่ยไม่อุทธรณ์นะครับแล้วก็เรียกว่าผ่านพ้นไป30วันแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยระเบียบแม้ว่าวันนี้คำพิพากษาที่ศาลปกครองมาเนี่ยจะเพิกถอนระเบียบของกกต.หลายข้อเองก็ตามในส่วนของข้อถ้าเป็นของคดีของเราเองนะครับก็จะมีในส่วนของข้อ3นะครับข้อ7ข้อ8ข้อ11อนุ2อนุ3แล้วก็อนุ5นะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะไปแนะนำตัวได้นะครับยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกกต.ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันนำเสนอข้อมูลตรงนี้นะครับว่าใจเย็นก่อนนะครับเราต้องรอดูว่าทางกกต.จะอุทธรณ์คดีนี้ไหมนะครับแต่ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับทางศาลปกครองเองเนี่ยวินิจฉัยว่าข้อ3เนี่ยนะครับวินิจฉัยประการแรกเลยเนี่ยคือศาลปกครองมองว่ามาตรา36กับมาตรา16เนี่ยครับที่เป็นข้อกำหนดในเรื่องของเอกสารการแนะนำตัวแล้วก็เรื่องของมาตรการการแนะนำตัวเนี่ยเป็นการแนะนำตัวที่ไม่ใช่อันเดียวกันตามที่กกต.อ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการออกอำนาจตามมาตรา36ในระเบียบเรื่องของการแนะนำตัวเนี่ยจึงสามารถออกได้กว้างกว่าที่ถูกกำหนดไว้ในมาตรา16ซึ่งเป็นแบบฟอร์มนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยคือข้อ3เนี่ยซึ่งเป็นข้อที่กำหนดในเรื่องของผู้สมัครนะครับวันนี้ศาลปกครองยืนยันชัดนะครับว่ากกต.ที่ไม่ใช่กกต.นะครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะตามเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญก็ตามเจตนารมณ์ในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเองก็ตามกฎหมายต่างๆนะครับยืนยันว่าประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการของการเลือกตั้งนะครับหรือว่าการคัดเลือกสว.เข้าไปทำหน้าที่เพราะว่าสว.เป็นคนที่มีอำนาจในการพิจารณากันกองกฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงคัดเลือกนะครับผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของสว.เนี่ยนะครับกระทบต่อประชาชนทุกคนประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลของสว.ที่เกิดขึ้นนะครับว่าสว.มีที่มายังไงนะครับมีใครสมัครบ้างอย่างไรบ้างแล้วควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนรู้จักสว.ได้มากสุดผ่านกฎระเบียบการแนะนำตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าข้อบังคับข้อ3นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กำหนดให้การแนะนำตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้เฉพาะกับผู้สมัครสว.ด้วยกันเท่านั้นเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับรวมถึงข้อ7นะครับฉบับเก่าแล้วก็ฉบับใหม่ด้วยนะครับเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควรทั้งในแง่ของประชาชนนะครับในการรับรู้ข้อมูลแล้วก็ในแง่ของในส่วนของผู้สมัครนะครับที่ถูกจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับในการแสดงออกรวมถึงการโฆษณาแล้วก็รวมถึงการเขียนเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนะครับข้อ8เองก็เป็นในรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อ8เนี่ยเพิกถอนเฉพาะระเบียบเก่าแต่ว่าในส่วนของระเบียบใหม่เนี่ยทางศาลปกครองเนี่ยก็เห็นว่าระเบียบใหม่เนี่ยซึ่งมีอนุญาตให้สามารถเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วเนี่ยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็จะเพิกถอนเฉพาะระเบียบเก่าในส่วนของข้อ11นะครับก็มีการเพิกถอนข้อ2นะครับข้อ2ก็คือในส่วนของการห้ามผู้ประกอบอาชีพในบางกลุ่มอาชีพนะครับใช้ในเรื่องของสื่อโทรทัศน์สื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์แก่ตนเองนะครับในการคัดเลือกเนี่ยซึ่งศาลก็มองว่าในความเป็นจริงในโลกสมัยนี้เนี่ยไม่เพียงแค่กลุ่มอาชีพของกลุ่มอาชีพสื่อมวลชนเท่านั้นแต่ว่ากลุ่มอาชีพอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะมีอิทธิพลหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆได้ฉะนั้นเนี่ยการจำกัดสิทธิเสรีภาพของกลุ่มอาชีพบางกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะเนี่ยก็ไม่เป็นความเท่าเทียมอย่างที่กกต.อ้างนะครับส่วนประเด็นต่อมานะครับก็คือ11อนุ3นะครับข้อ11อนุ3คือเรื่องของโปยนะครับก็ศาลปกครองมองเห็นอย่างนี้นะครับมองเห็นว่าไม่ใช่ผู้สมัครทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับไม่สามารถเข้าถึงการแนะนำตัวผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าเว็บไซต์ได้การที่เราอนุญาตให้โปยหรือว่าอนุญาตให้แจกกระดาษได้เนี่ยก็เป็นช่องทางนึงที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมนะครับแล้วก็กกต.อ้างในเหตุผลเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของความสะอาดความสงบเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆนะครับทางศาลปกครองเองเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถควบคุมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ย11อนุ3เนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันนะครับก็เปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยถ้า
คำพิพากษามีผลบังคับใช้เนาะก็จะสามารถที่จะวางหรือว่าโปรยกระดาษในที่สาธารณะได้นะครับมาถึงข้อสุดท้ายคือข้อ11อนุ5ที่ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนนะครับก็ในส่วนของ11อนุ5นะครับต้องบอกว่า11อนุ5เนี่ยศาลไม่ได้เพิกถอนขออภัยครับ11อนุ5เนี่ยศาลเนี่ยยังมองว่าการที่กำหนดว่าห้ามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับให้ออกโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยเป็นมาตรการที่จำเป็นนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้สมัครด้วยกันเพราะอาจจะมีกลุ่มผู้สมัครบางคนที่อาจจะมีอิทธิพลหรือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนมากกว่านะครับอันนี้ก็ศาลคิดว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นที่กกต.ออกระเบียบมาจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับส่วนในคำร้องของเรานะครับที่มีการยกก็คือการยกข้อ5นะครับนอกจาก11อนุ5ก็ย้อนกลับไปข้อ5ซึ่งในส่วนของข้อ5ก็คือเรื่องของการว่าระเบียบเนี้ยใช้บังคับกับผู้ประสงค์จะสมัครด้วยไม่ใช่แค่ผู้สมัครอย่างเดียวนะครับก็ทางศาลเนี่ยทางศาลปกครองเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นสิ่งที่เพื่อความระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ถือว่าสามารถกระทำได้ครับการที่จะมีเวลาครบ30วันว่าการยื่นกระดาษเพื่อจะเริ่มต้นแล้วมีเมื่อจะมีผลไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เราต้องการที่ให้มีการแนะนำตัวผู้สมัครมีผลแน่นอนครับอันนี้มีผลในแง่ว่าแม้ว่าเราจะชนะคดีในวันนี้ก็มาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้บังคับได้มันมีความเป็นไปได้ว่าในกรณีที่เราชนะคดีในกรณีที่ว่ากกต.เนี่ยไม่อุทธรณ์เองก็ตามนะครับหรือว่าในแง่ว่าเราชนะคดีในศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมันก็อาจจะเพิกถอนย้อนหลังมาถึงตรงนี้เหมือนที่ศาลมีคำพิพากษาวันนี้ว่าเพิกถอนไปถึงฉบับเก่าด้วยนะครับแต่นั่นก็เป็นคำถามทางกฎหมายต่อไปนะครับว่าแล้วในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับก็ไม่ได้มีคำตอบมาแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเรายังปฏิบัติไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็มีผลในว่าเราจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกกต.ต่อไปครับเป็นไปได้ไหมครับที่กกต.เองจะต้องออกมาให้ความชัดเจนเป็นการพูดที่จะเพราะวันนี้มันเป็นวันปิดสัญญาสมัครแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเริ่มการบริการเรื่องครับผมว่านี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับกกต.เองเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงเรื่องมาตรการต่างๆว่าเพราะว่าเราต้องบอกกันตามตรงว่าเราฟ้องไปหลายๆหัวข้อเนี่ย 70-80% เนี่ยวันนี้ศาลพิพากษาตามคำร้องของเรานะครับแสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการออกระเบียบของกกต.หลายเหตุผลเนี่ยซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกกต.ในฐานะองค์กรที่จัดระเบียบเรื่องนี้จะต้องกำหนดมาตรการต่างๆหรือว่าอธิบายให้ความชัดเจนว่าจะทำอย่างไรต่อในกรณีที่โอเคกกต.จะอุทธรณ์ไหมถ้าอุทธรณ์ประเด็นนี้แน่นอนแล้วถ้ากกต.เกิดแพ้ขึ้นมากกต.ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะเลือกตั้งสว.ใหม่หรือเปล่าหรือว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่การที่ศาลมีคำพิพากษาแบบนี้ก็มันก็จะบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของกกต.โดยทางกฎหมายไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่ทีเดียวแต่ถามว่าในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมกับความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะที่คุณออกกฎระเบียบมาแบบนี้กกต.ต้องรับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้วครับอันนี้เพื่อให้เราได้มีโอกาสอย่างอื่นใช้สิทธิ์เต็มที่ใช่ไหมครับเราไม่ได้ต้องการที่จะล้มการเลือกสว.ครับเราไม่ได้ตั้งใจที่เราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะต้องการล้มการเลือกต้องสว.อยู่แล้วอย่างที่บอกครับว่าระเบียบตัวนี้มันเป็นแค่เรื่องของระเบียบการแนะนำตัวเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งของสว.เนี่ยมันก็ยังมีต่อไปต่อให้เรายกเลิกวันนี้ศาลปกครองพิพากษานะครับยกเลิกระเบียบตัวนี้ทั้งหมดนะครับการเลือกตั้งของสว.ก็ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการในการแนะนำตัวเนี่ยมันจะถูกหายไปจากข้อบังคับที่กกต.ออกมาเท่านั้นเองครับความเสียหายสูงสุดนะครับก็คือผมว่าคือความเสียหายต่อประชาชนนี่แหละนะครับเพราะเราสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับมีอำนาจมากนะครับโดยเฉพาะในชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เรารับรู้กันอยู่แล้วตลอดประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตุลาการไม่ใช่ตุลาการขออภัยครับสว.ในชุดนี้เนี่ยจะมีอำนาจในการเข้าไปเลือกศาลรัฐธรรมนูญนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย7-9คนรวมถึงอำนาจหลายๆอย่างนะครับการที่ยังต้องใช้ระเบียบแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างอยู่2ช่องว่างอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการปิดตาปิดปากปิดอำนาจในการมีส่วนร่วมแล้วก็การตรวจสอบจากประชาชนนะครับเหมือนที่ผมเคยยืนยันไว้ตลอดนะครับว่าการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้มันเหมือนการแทงม้านะครับโดยที่ผมไม่ได้ใช้ว่าการเลือกม้านะแต่เป็นการแทงม้าเลยโดยที่ไม่ได้เห็นตัวม้าด้วยซ้ำนะครับเราได้ยินแต่เสียงม้าว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการเสี่ยงดวงที่น้อยมากนะครับ2ก็คือโอกาสที่เราจะได้สว.ที่เข้าไปเนี่ยคำถามเนี่ยก็คืออย่างที่เราอธิบายเมื่อกี้ว่าแล้วกระบวนการต่อไปยังไงต่อถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายสว.ที่เราได้ไปเนี่ยมันจะมีความผูกพันกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือค่าความเสียหายที่ประเทศนี้อาจจะให้ความเชื่อมั่นกับสว.ที่มีอำนาจขนาดนี้ได้น้อยลงไปอันนี้คือปัญหามากๆสำหรับประเทศนี้ครับครับขอบคุณครับ
ครับผมศาลยกคำร้องครับยกคำร้องทางศาลของเราเพื่ออะไรครับก็จริงๆก็คือเราได้ยื่นคำตอนที่เราฟ้องคดีใช่ไหมครับเราได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับใช้กฎด้วยนะครับถ้ายื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับใช้กฎเนี่ยเท่ากับว่ากฎเนี้ยก็จะถูกพักการบังคับใช้ไปเราก็จะสามารถที่จะแนะนำตัวตามระเบียบได้ไม่แนะนำตัวแนะนำตัวได้ตามที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ตามระเบียบไม่ใช่ที่ถูกควบคุมโดยกกต.แต่ในคำสั่งยกคำร้องเมื่อวานเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยตามมาตรการตามพรบจัดตั้งศาลปกครองในการที่เราจะมีเรื่องของการศาลที่จะสั่งสามารถสั่งเรื่องของวัตถุเราการบังคับคดีได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกก็คือว่าไอ้กฎระเบียบที่เรายื่นไปเนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย2นะครับอาจจะต้องมีความเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยาได้ในภายหลังนะครับ3เนี่ยนะครับ3เนี่ยเป็นเรื่องของอ่ะเดี๋ยวเอาอันแรกก่อนนะครับขออภัยนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของกฎเนี่ยศาลก็เห็นว่าอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ2เนี่ยในส่วนของไม่สามารถเยียวยาด้วยความที่เสียหายในภายหลังเนี่ยศาลก็บอกว่าคดีเนี่ยเราใช้มาตรการพิจารณาคดีแบบเร่งด่วนพิเศษแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ศาลให้หลักๆนะครับในเรื่องประเด็นนี้ครับคือศาลก็มองว่าอย่างน้อยก็ทันอาจจะมองว่าอาจจะทันรอบระดับประเทศครับครับก็คิดว่ากระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยก็คือเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันเนาะวันที่24เนี่ยก็มีผลของคำพิพากษาแล้วครับแต่ศาลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองถึงว่าโอเคระยะเวลาในการบังคับคดีเนี่ยมันอาจจะต้องล่นต่อไปอีก30วันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราเองก็ยังตั้งคำถามกับคำพิพากษาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อศาลพิพากษาลงมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในผลของตรงนี้ครับระยะเวลาจากวันนี้ถึงวันที่6ซึ่งจะเป็นวันเลื่อนระดับที่ว่าการแนะนำตัวช่วงเวลาที่มันจะพอช่วงเวลาในการแนะนำตัวแบบนี้จะพอไหมก็คือเราก็ต้องยังปฏิบัติตามระเบียบของกต.อยู่ที่อาจจะยกเลิกไปบางข้อและที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเรื่องของสามารถในเทคนิคได้แต่ถามว่าใน10วันเนี่ยจะเพียงพอไหมจริงเนี่ยเราไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องของการเพิ่มของการแนะนำตัวหรอกเพราะเราเคยคุยกันเรื่องนี้เป็นประเด็นมาตั้งแต่นานแล้วก่อนที่จะมีการระเบียบพวกนี้ออกมาด้วยซ้ำว่าการแนะนำตัวของสว.เนี่ยมันจะต้องเปิดกว้างจะต้องมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ10วันกกต.ให้เหตุผลว่ามันเขาต้องการมุ่งจุดประสงค์เนี่ยให้คนในอำเภอตรวจสอบคนในอำเภอด้วยกันนะครับแต่ผมว่า10วันเราไม่พอหรอกเพราะว่าเวลาเราหาเสียงของสส.เองหรือว่าในบทบาทอื่นเองก็ตามเนี่ยกับคนที่มีอำนาจเยอะขนาดนี้ควรจะมีเวลาในการตรวจสอบเขามากกว่านี้ครับครับใช่ครับครับคือไม่ถ้าเขาจะคงจะยืนยันว่าจะไม่อุทธรณ์เลยใช่ครับถ้ากกต.ยืนยันว่าไม่อุทธรณ์แล้วก็เหมือนกับโอเคแล้วก็เปิดให้แนะนำตัวอยู่อิสระตามครับถ้ากกต.ยืนยันว่าจะไม่อุทธรณ์เลยเนี่ยก็ทุกคนก็สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อยู่แต่ว่าไม่ปฏิบัติตามข้อที่ถูกเพิกถอนไปแล้วนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยศาลก็พิพากษามาแล้วว่าจะให้เวลาจะให้ผลเนี่ยย้อนกลับไปนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นเนี่ยกกต.จะต้องคิด2เรื่องอย่างที่บอกไปแล้วครับ1เรื่องก็คือเรื่องของว่าให้ความชัดเจนว่าโอเคถ้าคุณจะอุทธรณ์ในกระบวนการมันจะเป็นยังไงต่อคุณจะรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ไหมถ้าเกิดว่าในศาลปกครองคุณยังแพ้คดีอยู่นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเห็นว่าโอเคเราให้เนื้อหาเหตุผลมาขนาดนี้แล้วนะครับตู้กันแบบนี้ถูกยกไปหลายข้อเนี่ยกกต.ก็ควรที่จะต้องยืนยันความชัดเจนว่าไม่อุทธรณ์นะครับเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนนะครับวันนี้คือวันรับสมัครวันสุดท้ายแล้ว10วันต่อไปแล้วก็ประมาณ30วันแล้วเราก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาภาพรวมว่าสวของประเทศนี้จะเป็นไปยังไงเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับฉะนั้นกกต.ในฐานะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่สุจริตเป็นธรรมแล้วก็อย่างที่ผู้ว่าสารสารปกครองวันนี้ย้ำในคำพิพากษาหลายรอบนะครับว่าสวเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยบทบาทของเป็นผู้แปลบทบาทของการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่แตกต่างจากส.ส.ไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างที่กกต.อ้างนะครับแต่ว่าต้องให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็มีกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องนี้ครับของผมก็มีศาลปกครองกลางนะครับก็ได้ยกนะครับระเบียบข้อพิพาทคือระเบียบที่เป็นทั้งระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวผู้สมัครส.ว.ในการเลือกส.ว.ครับในข้อ7นะครับซึ่งเป็นฉบับทั้งฉบับก่อนหน้านะครับที่แถลงเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ฉบับแก้ไขรวมถึงข้อ8ฉบับแรกนะครับฉบับหลังเนี่ยไม่ได้ยกนะครับแล้วก็เป็นข้อ11
วงเล็บ2นี่ก็เป็นส่วนที่ศาลปกครองยกนะไอ้ข้อ11วงเล็บ2เนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะกระทบต่อพี่ๆสื่อมวลชนด้วยกันเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อที่ห้ามนะฮะไม่ให้ใช้ความสามารถหรือวิชาชีพของตนเองในการเอื้อประโยชน์ต่อการหาเสียงซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมมันเป็นประเด็นฉุดที่ผมเอามาสู้คดีมากเพราะว่าคือในเมื่อที่ก็เป็นอยู่ในส่วนของการพิพากษาเหมือนกันนะครับว่ามันทำให้ไม่เป็นธรรมกับกลุ่มวิชาชีพนี้ในขณะที่อีก18กลุ่มวิชาชีพนะฮะสามารถใช้ความสามารถใช้วิชาชีพตัวเองในการเอื้อประโยชน์ต่อการแนะนำตัวได้แต่ว่ากับสื่อมวลชนหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่16ก็คือกลุ่มที่ประกอบวิชาชีพศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บันเทิงไม่สามารถใช้ความสามารถของตัวเองในการที่จะแนะนำตัวได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งในเรื่องของความไม่เป็นธรรมแม้ว่ากกต.เองจะบอกว่าออกระเบียบตัวนี้ไปนะครับเพื่อให้เกิดความเสมอภาคแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปกดทำให้ไม่เกิดความเสมอภาคแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าทางคุณทนายเมื่อสักครู่ก็คงจะบอกแล้วครับว่าถ้าหากว่ากกต.นะฮะอุทธรณ์นะฮะแม้คำสั่งเหล่านี้ก็อาจจะต้องรออีกถึง30วันใช่ไหมฮะก็จะกว่าจะมีผลบังคับใช้นะฮะแต่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นคือถ้าเกิดทั้งกกต.เองทั้งคุณแสวงบุญมีเองก็พูดเองว่าทุกครั้งมาในการไต่สวนเองก็พูดเองนะฮะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรนะฮะก็ทำตามกฎหมายด้วยความที่กังวลด้วยความที่หวั่นเกรงหรืออะไรต่างๆนะก็อาจจะออกระเบียบที่มันเข้มงวดไปนะฮะแต่ว่าวันนี้เรียกว่าอาจจะเรียกว่าฟ้าเปิดแล้วนะฮะมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระนะครับศาลปกครองก็ชี้ให้เห็นถึงทางสว่างแล้วผมคิดว่ากกต.เองเนี่ยเพื่อให้เอื้ออํานวยต่อเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเลือกเพื่อให้เกิดการเที่ยงความเที่ยงธรรมสุจริตและการมีส่วนร่วมนะฮะก็คือไม่ควรอุทธรณ์แล้วก็เร่งแก้ระเบียบให้มันสอดคล้องกับคําพิพากษาของศาลปกครองผมคิดว่าช่วงเวลานี้ก็น่าเป็นช่วงเวลาทองที่กกต.เองจะกลับตัวกลับใจนะฮะในการที่จะทำให้เกิดสอดคล้องกับหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา107นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะฮะซึ่งอาจจะเป็นผลพวงแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อหลังจากที่ระเบียบศาลปกครองเนี่ยได้เพิกถอนข้อ7ข้อ7มันเป็นข้อจำกัดนะฮะจริงๆแล้วมันออกมาไม่ใช่เป็นข้อเสนอให้ในเรื่องของการแนะนำตัวแต่มันเป็นข้อจำกัดให้เฉพาะรูปภาพเฉพาะประสบการณ์ทำงานเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติความสามารถในวิชาชีพซึ่งเป็นเรื่องของอดีตนะแต่ว่าการที่เราบอกว่าสวเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามมาตรา114ใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็บอกเหมือนกับสสใช่ไหมปัญหาสำคัญเลยเนี่ยความเป็นผู้แทนเนี่ยเขาต้องไปทำแทนมันเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตสิ่งนี้คือเราก็สู้ในชั้นศาลว่าในมาตรา107มันมีสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ร่วมกันไอ้คำว่าประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอดีตแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันและประโยชน์ต่ออนาคตด้วยนะครับดังนั้นสวผู้สมัครสวจะต้องให้สัญญาต่อประชาคมไม่ว่าจะสัญญาต่อประชาคมต่อประชาชนทั่วไปหรือสัญญาต่อประชาชนต่อประชาชนในกลุ่มอาชีพเหล่านั้นว่าจะไปทำแทนอะไรจะไปใช้อำนาจสวในเรื่องของการจะโหวตโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นประเด็นใน controversial หรือประเด็นที่ถกเถียงกันก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่สวที่จะเสนอตัวเองเนี่ยแคนดิเดตเหล่านี้จะไปทำอะไรในส่วนตรงนั้นผมคิดว่าตรงนี้ควรจะพูดได้นะฮะควรจะประกาศจุดยืนได้เพื่อจะให้คนโหวตเตอร์หรือว่าคนจะไปเลือกเนี่ยจะได้รู้นะฮะว่าคุณจะไปทำอะไรและสิ่งนี้สำคัญมากเพราะว่าการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้มาซึ่งอำนาจนะฮะเป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทแรกนะฮะต้นน้ำแต่กลางน้ำและปลายน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการกำกับดูแลการตรวจสอบติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจเหล่านั้นนะซึ่งการให้สัญญาประชาคมเหล่านั้นน่ะว่าคุณจะไปทำแทนอะไรคุณจะไปใช้อำนาจในลักษณะแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยในอำนาจของสวเนี่ยมันทำให้ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพของตนเหล่านั้นน่ะสามารถที่ตรวจสอบในอนาคตได้ว่าเฮ้ยคุณทำตามสัญญาหรือเปล่าคุณจะตบสัตว์หรือไม่คุณจะพูดเนี่ยคุณจะทำในสิ่งที่คุณพูดหรือสัญญาก่อนที่จะเข้าไปมีอำนาจหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการเลือกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกประเด็นสำคัญหนึ่งนะฮะเนื่องจากมันมีการเพิกถอนข้อ11วงเล็บ2ผมคิดว่ามีสื่อมวลชนเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพลักษณะของศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเนี่ยฮะที่อาจจะกังวลในห่วงเวลาแรกเพราะอาจจะกลัวเสียการเสียงานอาจจะไม่สามารถใช้วิชาชีพตัวเองในการทำงานในห่วงเวลานั้นผมเจอคนหลายคนเนี่ยเลิกค
ทำงานเลิกเป็นพิธีกรในห่วงเวลานั้นเพื่อจะมาสมัครแต่ว่าเมื่อเพิกถอนในข้อ11วงเล็บ2เนี่ยคนเหล่านั้นน่ะอาจจะกลับมาทำงานได้หรือคนที่รู้สึกว่าอยากจะไปเลือกแต่กลัวเสียการเสียงานเนี่ยผมคิดว่าห่วงเวลานี้แม้ว่าเวลามันจะหมดแล้วนะครับเวลามันจะอยากจะเรียนผ่านสื่อไปนะครับว่ากกต.เป็นไปได้ไหมจะขยายเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคนที่ถูกจำกัดโดยเฉพาะ2กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มสื่อมวลชนกับกลุ่มที่เป็นศิลปะบันเทิงเนี่ยจะสามารถตัดสินใจว่ามาลงสมัครได้โดยที่ไม่เสียการเสียงานตรงนั้นนะครับผมคิดว่าก็อยากจะฝากไปเชิญชวนกับบรรดาคนที่ประสงค์นะฮะกลุ่มอื่นๆนะครับแม้ว่าเวลามันจะจำกัดมากแล้วนะครับก็คือเรียกร้องไปทางกกต.ให้ขยายเวลานะครับเวลาจำกัดมากก็อยากจะให้หนึ่งก็คือเข้ามาสมัครนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดสมัครไม่ทันแล้วก็ให้จับตานะครับก็ตรวจสอบนะครับผมคิดว่านิมิตหมายอันดีจากเดิมที่ส่งเฉพาะภายในกลุ่มของคนที่สมัครเท่านั้นแต่ตอนนี้เปิดให้ประชาชนตรวจสอบแล้วนะฮะใครที่เขาเรียกโม้กลจิโม้เกินจริงนะเอาคุณสมบัติเกินจริงที่ตรวจสอบยากเนี่ยประชาชนในสมาคมในประชาคมวิชาชีพเหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านั้นอาจจะถูกจำกัดด้วยอายุไม่ถึง40ปีนะแต่เขาอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะตรวจสอบว่าเอ้ยที่ใส่ไว้เนี่ยคุณสมบัติต่างๆเนี่ยหรือว่าประสบการณ์ต่างๆในการแนะนำตัวเนี่ยมีอะไรที่ผิดและพลาดบ้างก็จะมีการแย้งแล้วมันทำให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ครับและอีกประเด็นนึงที่อยากจะฝากก็คือผมเองเนี่ยมาฟ้องด้วยตัวเองฟ้องด้วยวิธีการช่องทางเรียกว่าคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์นะก็อยากจะฝากสำหรับประชาชนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องถูกคำสั่งทางการปกครองนะฮะอำนาจทางปกครองในการที่จะละเมิดต่างๆเนี่ยก็มีช่องทางนะฮะทางเรียกว่าคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ศาลปกครองเนี่ยครับก็สามารถที่จะมีช่องทางแล้วก็อำนวยความสะดวกและสามารถติดตามมีบรรณานุกรมบรรณาสารบัญ นะครับในการที่จะติดตามกระบวนการในการพิจารณาคดีได้ตลอดผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีมากครับประเด็นเรื่องของการขอคำทุเลานะครับจริงๆเนี่ยคำขอทุเลาเนี่ยในคดีของคุณบาสเนี่ยเองเราคุณชวลิตเองนะครับเราก็ได้มีการยื่นขอไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางศาลก็ยกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะทราบกันไปแล้วนะครับตัวคดีเนี่ยก็ยกนะครับเมื่อกี้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะพิจารณาว่าศาลจะมีคำสั่งทุเลาตามคำขอหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือมี3ประการนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของคำสั่งนั้นน่ะหรือว่ากฎระเบียบนั้นนะครับน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสองนะครับถ้าปล่อยให้มีการบังคับใช้ระเบียบหรือว่ากฎตัวนั้นนะครับก็จะก่อให้เกิดผลที่ไม่สามารถเยียวยาหรือว่าเยียวยาได้ยากนะครับ3คือคำขอทุเลานั้นน่ะจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการงานภาครัฐนะครับซึ่งข้อแรกเนี่ยนะครับศาลให้ความเห็นนะครับว่าก็น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับปรากฏดังเช่นคำพิพากษาที่เราเห็นในวันนี้นะครับส่วนข้อ2นะครับศาลก็ให้เหตุผลว่ามันก็พิจารณาคดีเร็วแล้วนะครับเป็นการพิจารณาคดีแบบพิเศษนะครับที่เราใช้ระเบียบของที่ประชุมตุลาการศาลปกครองนะครับซึ่งก็มีนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่21แล้วก็คำพิพากษาในวันที่24นะครับแม้ว่าผลระเบียบของคำพิพากษาเนี่ยจะต้องรออีก30วันก็ตามนะครับในส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็ทางศาลเองก็มองว่าถ้านะครับมีคำสั่งทุเลาไปเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเปิดโอกาสให้ทางกกต.ได้อุทธรณ์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็อาจจะกระทบต่อการบริหารจัดการงานของภาครัฐได้อย่างเช่นที่ครม.เคาะวันในการเลือกตั้งมาแล้วนะครับที่กกต.เตรียมงานไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับอำเภอระดับเขตจังหวัดนะครับแล้วก็ไปถึงระดับประเทศที่มีการล็อกวันแต่ตัวแล้วศาลปกครองก็มองว่าถ้าทุเลาไปนะครับโดยที่คดีไม่ถึงที่สุดเนี่ยอาจจะกระทบต่องานของการจัดการภาครัฐได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้คำขอทุเลาของเราเนี่ยถูกยกคำสั่งออกไปนะครับก็คำพิพากษาในวันนี้นะครับก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนว่าเราเองจะชนะนะครับก็ยังบอกไม่ได้เต็มปากนะครับจะบอกว่ากกต.แพ้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเต็มปากนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการมีทางลงทั้งคู่นะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ของกกต.นะครับก็อย่างที่คุณบาสฝากไว้นะครับก็ฝากประชาชนทุกคนนะครับช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันผลักดันในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบตรงนี้ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ